มันจริงๆแล้วพระพุทธศาสนาไม่กลัววิทยาศาสตร์นะนักวิทยาศาสตร์เก่งนะรู้อะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยอย่างตอนนี้เริ่มศึกษาในจักรวาลเรียนรู้ออกไปได้เยอะแยะเห็นการเกิดของจักรวาลนะมีบิ๊กแบงขึ้นมาจักรวาลขยายตัวไปช่วงหนึ่งหมดกำลังที่จะขยายตัวเริ่มดึงดูดกลับเข้าไปลงไปในหลุมดำอยู่กลางเซ็นเตอร์ของจักรวาลดูดทุกอย่างเข้าไปแล้วหลุมดำนะพอมันดูดสสารเข้าไปเยอะๆนะมันก็ทนอยู่ไม่ได้สุดท้ายมันก็แตกสลายอีกตอนนี้ก็เริ่มจับได้แล้วว่ามันเริ่มปล่อยพลังงานอะไรออกมามหาศาลสูญเสียพลังออกมาแล้วเรียนกันตั้งนานนะมาเห็นถึงตรงนี้ในขณะที่พระเจ้าบอกว่าสัพเพสังขาราอนิจจาคลุมไหมคลุมหลุมดำไหมสังขารนะคลุมนะปรากฏการณ์ทั้งหลายงานวิทยาศาสตร์นะเราชาวพุทธเราไม่ได้ไปต่อต้านวิทยาศาสตร์หรอกเราเรียนแล้วฟังดูเขาศึกษาแล้วก็เข้าใจแต่พวกที่เรียนส่วนใหญ่ก็เรียนหวังจะไปครอบครองอยากได้ทรัพยากรโลกนี้จะหมดแล้วอยากหาโลกใหม่ไว้อยู่อะไรเงี้ยมันมีตัวตนอยู่เมื่อดิ้นรนไปทุกข์ไปไม่รู้จักจบจักสิ้นรู้ว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยอยู่ไม่นานนะถ้าต้องย้ายโลกเนี่ยมันคงตายก่อนที่จะไปถึงคิดวิธีฟรีซเอาไว้นะใส่แคปซูลวิ่งไปไปถึงปลายทางแล้วค่อยตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยคิดมากมายทำไมต้องคิดมากมายงั้นเพราะมันรักในอัตตาตัวตนเท่านั้นแหละไม่มีอะไรหรอกเท่านั้นเองพวกเราชาวพุทธนะพระเจ้าสอนประณีตลึกซึ้งแล้วล้างอัตตาตัวตนไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ก็แค่รูปธรรมกับนามธรรมงั้นเวลาพระอรหันต์ท่านนิพพานนะท่านไม่คิดหรอกว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหนนิพพานแล้วจะเป็นยังไงถ้ายังคิดอยู่ไม่ใช่หรอกนะท่านไม่ต้องคิดอย่างนั้นหรอกท่านก็เห็นขันธ์ทั้ง5เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจบตรงนั้นเองไม่ต้องพูดอะไรต่อแล้วถ้าพูดต่อได้นะก็คือความปรุงแต่งชนิดใหม่แล้ว